มาต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไล่สัญญาณพันกันนะครับสัญญาณพันนี่จะมาจากบอร์ดแผงตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่หม้อแปลงได้ตัวนึงเหลืองตัวนี้แล้วก็กระจายไป4ตัวนะครับก็ด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยเราก็จะเช็คจุดที่สัญญาณพันออกก็คือขานี้นะครับขานี้นะเขาจะมีจุดเทสพอยต์อยู่นะครับจากนั้นก็เขาก็จะวิ่งมาที่2เส้นนี้นะครับ2คู่นี้นะวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาเสร็จนี่ก็จะมาเข้าที่หม้อแปลงคู่นี้กับคู่นี้นะครับจากนั้นหม้อแปลงเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ชุดนะครับนี่1ชุดนี่1ชุดนะครับออกเป็น4ตัวประมาณนี้นะครับเราก็จะมาจะวัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะวัดที่ต้นทางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆวัดดูก่อนว่าตอนนี้สัญญาณพันนี่น่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับเรามาวัดสัญญาณพันกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องวัดสัญญาณพันที่ออกจาก IC ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับเราก็จิ้มแล้วก็วัดไปทุกตัวนะครับที่บอร์ดแผงตั้งเนี่ยมันจะต้องมีสักตัวหนึ่งถ้าไม่มีเลยก็แสดงว่ามันแผงตั้งมันเสียหายก็เท่านั้นเองนะครับก็จำเป็นครับเราก็จะต้องมั่วไปอย่างนี้แหละนะครับเรามีสโคปแล้วก็จิ้มวัดไปนะครับพอดีผมมาวัดตรงนี้นะครับตรงนี้มาเจอปั๊บก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นพันสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะผมขยับสโคปได้ไหมตอนนี้มันอยู่ที่26กิโลเฮิรตซ์นะครับ 26.32 นะครับความถี่ตรงนี้เราต้องดูให้แม่นด้วยแล้วก็ตัวลักษณะตัวรูปขึ้นของเขานะครับรูปขึ้นเขาก็ดูสวยงามนะก็ไม่น่ามีอะไรเสียหายนะครับเนี่ยมันมีอันนี้นิดนึงไม่รู้จะเป็นอะไรไหมนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องจำค่ามันไว้นะครับ 26.32 นะครับออกจาก IC มามันจะออกมาขาเดียวเพราะผมไล่ดูแล้วนะครับออกมาสัญญาณข้างเดียวแล้วก็มาที่หม้อแปลงมันสลับเฟสกันนะครับสลับบวกลบบวกลบบวกลบอะไรประมาณนี้นะครับให้ตัว IGBT ทำงานทีละครึ่งนะครับทีละคู่ทีละคู่ไปประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะวิ่งมาที่ชุดหม้อแปลงได้ชุดนี้ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะลองดูครับก็จะเข้ามาที่ตัวหม้อแปลงนะครับเข้ามาที่หม้อแปลงเลยนะครับมันก็จะโตขึ้นนะครับลูกก็จะใหญ่ขึ้นก็น่าจะเท่ากันนะ 26.32 ความถี่เท่าเดิมนะครับดูความถี่มันถ้ามันผิดมันก็จะผิดมาตั้งแต่ IC นะครับเราก็ต้องประมาณนี้ก่อนบางครั้งนี่แต่ละเครื่องเขาออกแบบความถี่มาอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็ต้องจำไว้ก็ต้องประมาณนี้แหละโอเคนะครับหลังจากเข้าหม้อแปลงเสร็จมันก็ออกหม้อแปลงมานะครับออกหม้อแปลงมาออกจากหม้อแปลงเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับ2เส้นนะอันนี้อันนึงนะครับก็ 26.33 นะครับอันนี้อีกอันนึงก็เท่าเดิม 26.3 เรามาดูรูปสัญญาณสโคปกันนะครับอันนี้1ข้างนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งถ้าเพื่อนๆดูอาจจะมองแล้วอาจจะสงสัยเหมือนกับผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ถ้าเอามาซ้อนทับกันนะครับลองดูนะมันก็จะเหลื่อมๆล้ำๆกันอยู่บ้างนะครับอันนี้ผมก็ดูตามภาพนะมันจะเหมือนมันจะเลื่อนเวลาการทำงานกันอยู่สลับเวลากันอยู่นะครับผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันก็บางทีก็ศึกษาจากอย่างนี้นะครับมันอาจจะเหลื่อมล้ำเวลากันอยู่บ้างนะครับลักษณะนี้นะก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะเช็คสัญญาณทุกตัวที่ขาเกตนะครับเรามาเช็คสัญญาณพันกันดูครับ 26.35 นะครับตัวนี้ครับตัว
นี้ก็ 26.35 ด้านนี้ครับด้านนี้จะขยุกขยิกหน่อย 26.36 ประมาณนี้นะครับยี่สิบหกจุดสามหกก็ความถี่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันขยุกขยิกขยุกขยิกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบจุดนี้นะครับดูตรงนี้นะผมจะต้องตรวจสอบ R ชุดนี้นะครับ R ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามันมีอะไรช็อตไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันช็อตไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าค่าอะไรก็ช็อตนะครับก็ตามธรรมดานะครับถ้าช็อตขนาดนี้พวก R ที่อยู่ขาเกตขา B อะไรเนี่ยขาเกตมอสเฟตของ IGBT น่าจะไม่เหลือครับมันจะมีผลทำให้เราเวลาเราใส่อะไรเข้าไปเนี่ยก็เชื่อมได้สักพักหนึ่งอาจจะตุ้มหรืออาจจะใส่แล้วก็ตุ้มเลยนะครับก็ในเบื้องต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไล่ตรวจเช็คดูนะครับว่ามีอะไรที่มันมีปัญหาไหมนะครับถ้าดูจากสัญญาณสโคปนี่ลูกคลื่นอะไรต่างมันก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่แน่ใจนะว่ามันได้ไม่ได้มันอาจจะมีอะไรที่มีปัญหามากกว่านี้นะครับเราลองตรวจเช็คดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนอาเปลี่ยนอะไรไปแล้วก็มาวัดกันอีกรอบนึงว่าลูกคลื่นมันยังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่หาตัวเสียเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่านะครับคาดว่าจะหาครบนะถ้าหาไม่ครบก็งานนี้มีระเบิดนะครับก็มี C ตัวแดงๆอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวนี้ระเบิดไปนะวางอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะ C ตัวนี้นะจากนั้นก็มีไดโอด2ตัวเนี่ยไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไดโอดนะแล้วก็ IGBT 2ตัวนะครับคู่นี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับไขว้กันนะครับแล้วก็ไดโอดเป็นซีเนอร์นะครับซีเนอร์ตัวเล็กๆตัวพวกนี้นะ1 2 3 4นะครับทั้งช็อตทั้งขาดนะครับส่วนพวกนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเปลี่ยนถูกเบอร์ไหมนะครับมันจะเขียนว่าเป็นน่าจะเป็น T3 ประมาณนี้ T3 นะครับผมก็เลยค้นๆว่าเป็นซีเนอร์ไดโอดแล้วก็เป็น SMD T3 อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าประมาณว่า18โวลต์ก็ไม่แน่ใจว่าใช้18โวลต์ตั้ง 3-4 ตัวนะครับก็เอาตามเขาหน่อยแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะได้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ตัวเสียนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ไอตัว IGBT เข้าไปนะครับ 3-4 ตัวนี้ถ้าใส่แล้วตุ้มทันทีเลยก็แสดงว่าความถี่ไม่ได้เช็คอุปกรณ์พวกนี้ยังไม่หมดนะครับอาจจะชุดนี้นะครับชุดนี้ยังไม่หมดแล้วก็เอาไปเชื่อมเสร็จเชื่อมได้สักพักอาจจะตุ้มกลับมาอีกรอบนึงก็แสดงว่ายังไม่หมดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องกลับมาหาใหม่ซึ่ง IGBT ตัวนึงก็ค่อนข้างจะแพงมากเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะหวั่นๆอยู่นะครับเพราะว่าดูรูปคลื่นสัญญาณนี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับโอเคครับใส่เรียบร้อยนะครับก็เอาลักษณะนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันถอดยากมากนะครับปกติเนี่ยผมจะถอดทั้งบอร์ดนี่ออกเลยนะครับมันจะได้ซ่อมง่ายๆหน่อยแต่รอบนี้หมุนไม่ออกเลยครับมันติดแน่นมากนะครับผมก็หมดปัญญาแล้วไม่มีเครื่องมือนะครับก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยซ่อมยากประมาณนี้นะครับก็ลองดูสักแวบนะครับตอนนี้ก็ต่อผ่านหลอดไฟปกตินะครับถ้าเห็นหลอดไฟสว่างแล้วไม่ดับก็ตามนั้นแหละครับก็คือช็อตนะครับผมก็ต้องลองลุ้นกันดูนะครับเปิดสักแว๊บนะครับเสียบปลั๊กนะครับถ้าระเบิดก็หลอดไฟสว่างนะครับ3 2 1ผมรีบปิดครับผมเปิดแล้วก็รีบปิดเลยผมกลัวมันระเบิดนะครับตอนนี้เปิดแล้วปิดเลยนะครับมันร้อนไหมมีอะไรร้อนๆอุ่นๆมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นมันอุ่นๆอยู่นะครับอ
าจจะเสียไปแล้วก็ได้นะครับจากที่ทดลองนะครับแวบเดียวนะครับไม่ถึง 3-4 วินาทีนะครับแค่แวบเดียวนะครับก็สละชีพไปอีก1ตัวนี้ที่ผมหักขาไว้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆอยู่นะครับเปิดแป๊บนะครับเปิดแล้วก็รีบปิดพอเปิดแล้วรีบปิดเนี่ยซีชาร์จประจุตรงนี้เสร็จนะครับพัดลมหมุนขึ้นพอดีแล้วก็ไปนะครับแล้วก็กลับบ้านเก่าไปอีก1ตัวนะครับตัวเดิมนะตัวเก่าก็เหลือ3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเก่าแล้วเปิดแล้วเสียตามอายุเขาไม่น่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องซ่อมไม่หมดนะครับมันน่าจะมีอะไรที่ซ่อมไม่หมดนะครับหลังจากที่พยายามค้นหาตัวเสียอยู่พักหนึ่งนะครับก็หาแล้วก็ไม่เจอด้านนี้ก็ไม่เจอนะครับก็กลับมาดูตัวซีเนอร์18โวลต์อีกเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วผมเปลี่ยนไม่หมดผมเปลี่ยนแค่ตัว2ตัวนะครับรอบนี้ผมก็เลยทิ้งใหม่หมดเลยลบทิ้งหมดเลยนะครับข้างละ4ตัวข้างนี้4ตัวนะครับก็เจอตัวนี้ทั้งช็อตทั้งขาดอีกเหมือนเดิมครับวัดในวงจรมันปกตินะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างด้วยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่หมดเลย 3-4 ตัวนี้นะครับเป็นทั้งหมด8ตัวก็มาลองกันครับคราวนี้อีกรอบนึงรอบนี้น่าจะได้ไหมนะครับหลอดไฟนะครับรอบนี้ต่อหลอดไฟใส่เข้าไปด้วยนะครับก็ผมจะเปิดแว็บหนึ่งนะครับเช่นเคยนะเปิดแล้วนับ1 2 3แล้วก็ปิดอีกนะครับถ้าเราเปิดนานมันอาจจะเสียเป็นคู่นะครับเมื่อกี้เปิดแว็บเดียวนะครับมันก็เสียไปตัวนึงอันนี้ผมซื้อใหม่เลยนะครับอ่ะ3 2 1 1 2 3ปิดนะครับมีไฟแว็บนึงนะครับมีไฟแว็บนึงอีกสักรอบหนึ่งครับดูแล้วรั่วลงไปนะครับมันจะได้หรือไม่ได้อ่ะลองดูนะครับดูมิเตอร์แล้วก็ด้วยนะครับ3 2 1ติดไหมมี30โวลต์นะครับแล้วก็หายไปแล้วก็มา30แล้วก็หายนะครับมาแล้วก็หายก็แสดงว่าใช้ได้แล้วครับก็คือผมต่อผ่านหลอดไฟนะเดี๋ยวผมเปิดหลอดไฟขึ้นอีก2หลอดนะครับอ่ะ3 2 1มีแล้วครับใช้ได้แล้วครับ30กว่าโวลต์นะครับแล้วเราเปิดนานไม่ได้นะครับก็รอบนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับก็ไม่เจ๊งละรอบแรกนี่เปิดแป๊บเดียวครับแล้วก็ช็อตเลยเพราะว่าซีเนอร์เนี่ยซีเนอร์18โวลต์4ตัวนะครับข้างละ4นะอันนี้ก็4ก็เป็น8นะครับมันยังซ่อมไม่หมดนะครับก็เพื่อนๆถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้นะครับก็คือชอบถามผมบ่อยว่าใส่เข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ระเบิดเลยก็คือสัญญาณพันมันมาจริงครับมันใช้ได้แล้วเราวัดจากสโคปนี่มันก็มาปกตินะครับแต่ว่าชุดที่เป็นไดเนี่ยชุดนี้ครับมันมีปัญหาเองเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ฮีทซิงค์เข้าไปดีๆนะครับแล้วติดตั้งเลยครับรอบนี้ตอนนี้ก็ประกอบทุกอย่างเข้าเป็นที่เป็นทางนะครับก็เหลือตัวทานตัวนี้ที่ผมลืมซื้อมานะครับก็เหลือทำความสะอาดนะครับก็จับไปอาบน้ำทำความสะอาดปกติเนี่ยจะทำความสะอาดก่อนแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามันแกะไม่ออกเลยครับมันไม่ไหวแกะไม่ได้นะครับก็เลยซ่อมในความยากลำบากพอสมควรนะครับก็ต้องเอาตัวนี้ออกก็ตอนนี้นะครับมาสรุปตัวเสียกันหน่อยนะครับตัวเสียนะตัวเสียคือตัวแดงๆที่เห็นทั้งหมดก็คือซีเนอร์ไดโอด18โวลต์ครับอันนี้ผมหาไม่ได้หาแบบ SMD ไม่ได้นะครับก็เอาแบบนี้แหละนะครับก็อาจจะไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัว IGBT นะครับผมก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้นะครับ2ตัวก็ระเบิดไปนะครับก็ประมาณนี้ตัวเสียนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับมี C อีกตัวนึงนะครับประมาณนี้นะนี่เลยนะครับตัวไดโอดนะครับแล้วตัว MOSFET ตัว IGBT นะครับก็ซ่อมไม่ดีนะครับ
ซ่อมไม่หมดก็เลยเสียไปอีกตัวหนึ่งก็สุดแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนไปทั้งหมด4ตัวไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูครับไม่ใช่ว่าประกอบเสร็จแล้วระเบิดตุ้มก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมวัดหน้าตู้นะอ่ะเปิดนะครับ3 2 1พัดลมติดนะครับพัดลมติดนะตอนนี้ไฟหน้าตู้ออกที่66โวลต์นะครับอันนี้ใช้หลอดไฟ2หลอดนะครับเดี๋ยวจะใช้หลอดเดี๋ยวต่อตรงนะครับเดี๋ยวลองต่อตรงดูนะครับต่อตรงนะครับ3 2 1ต่อตรงออกที่82โวลต์นะครับก็ข้อมหลอดไฟดูนะครับว่าจะได้ไหมเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้แต่ต้องไปลองเชื่อมดูก่อนว่าเชื่อมแล้วจะติด OC หรือจะตุ้มกลับมาอีกไหมถ้าตุ้มกลับมาอีกก็ชุดนี้แหละครับชุดแถวนี้แหละลองซ่อมยังไม่หมดเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ประมาณสัก130 140นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยครับเสียบปลั๊กนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปติดนะครับใช้ได้นะครับแต่มันมีพัดลมมันไม่ค่อยหมุนครับตัวนึงน่าจะได้เปลี่ยนแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปลองเชื่อมกันดูหลังจากที่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเชื่อมได้ตามปกตินะครับก็ไม่มีตู้มีต้ามอะไรนะเพราะหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปแล้วผมก็อัดยาวๆอีกสัก 2-3 ทูบอยู่นะครับก็ใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้ดีนะก็ไฟแรงดีมากนะครับเครื่องนี้นะมีข้อน่าสังเกตอีกจุดนึงเล็กๆน้อยๆนะครับเวลดีรุ่นนี้นะครับหรืออาจจะทุกรุ่นนะครับยี่ห้อนี้นะก็จะมีไฟตรงนี้ไฟสถานะการทำงานนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟอุณหภูมิก็คล้ายๆกับไฟ OC นั่นเองนะครับสังเกตนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาเราเปิดหรือว่าช่วงที่เราทดลองซ่อมอยู่นะครับเรายังไม่ได้ทำให้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีไฟสีส้มนี้ติดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปแก้ไขจุดนี้นะครับก็คือถ้าทำงานทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเขาจะหายไปเองสังเกตนะตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับไฟสีส้มก็จะติดด้วยนะครับผมจะเปิดนะ3 2 1ตอนนี้เปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟสีส้มจะติดแวบหนึ่งนะครับแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับเนี่ยคือเขายังไม่ได้ระบบของเขานะครับผมเปิดขึ้นอีกนะเปิดไฟขึ้นอีกให้มันสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมเปิดผ่านหลอดนะครับ2หลอดละถ้าผมปิดนะครับคราวนี้ผมปิดนะปิดปั๊บไฟมันจะเริ่มตกกำลังตกหลอดสีแดงสีส้มก็จะติดประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมซ่อมเนี่ยผมถอดแผงถอดอะไรออกเรียบร้อยเนี่ยเวลาเปิดปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นๆเนี่ยเวลาเราถอดชุด power mosfet ชุด power gpt อะไรออกเนี่ยถ้า OC ยังติดก็แสดงว่าชุดคอนโทรลมันมีปัญหาอย่างของ VLD นะครับ VLD เนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้อย่าหลงประเด็นนะครับก็คือเปิดพอเราถอดชุดอะไรที่มันไม่ทำงานยังไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะติดก่อนนะครับสรุปตัวเสียก็คือมีไดโอดเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีตัว IGBT นะครับแล้วสุดท้ายที่ผมทักไปก็คือพัดลมไม่ค่อยหมุนนะครับก็พัดลมตัวนึงทำงานได้อยู่ปกติอีกตัวนึงก็ต้องมาขยับนะครับต้องมาขยับถึงจะหมุนก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้ง2ตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นพัดลม12โวลต์ครับไม่ใช่24โวลต์นะก็แล้วแต่วงจรเขาจะออกแบบมาก็โอเคครับถือว่าทำงานได้สมบูรณ์เต็มฟังก์ชันเขานะครับอ่ะเปิดรอบสุดท้ายครับเปิดแล้วนะติดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดกำลังงานสูงสุดนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมก็จะแพ็คส่งแล้วนะครับ
ต้องขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามรับชมกันมาก็รอบนี้ก็ดูระทึกกันไปนะครับก็มีผิดพลาดนะครับเพราะว่าซ่อมไม่หมดนะครับซ่อมไม่หมดก็ต้องเสียไปแล้วถ้าเพื่อนๆชอบถามนะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าผมเปลี่ยนแล้วเชื่อมแล้วแป๊บเดียวมันก็ระเบิดหรือไม่ก็ใส่แล้วก็ระเบิดเลยอะไรประมาณนี้ของผมก็ระเบิดเหมือนกันในคลิปนี้ก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี IGBT ตัวนึงช็อตผมเปิดปั๊บปิดปั๊บนะครับผมไม่รอให้มันระเบิดนะครับก็เสียนะครับเพราะฉะนั้นเราซ่อมยังไม่หมดพวกตัวต้านทานพวกไดโอดพวกซีเนอร์อะไรที่อยู่หลังแผงไดเข้ามานะครับมันจะมีปัญหานะครับถ้าเราเช็คตรวจเช็คไม่หมดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ